Your Voice สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ I Can See Your Voice Thailand นักร้องซ่อนแอบทุกวันพุธครับ 2:05 นาทีเจอกันกับเจอพี่ลิงครับผมสนุกสนานก่อนนอนนะครับดูว่าใครเสียงเพราะใครเสียงเพี้ยนโดยนักสืบทั้ง5ท่านปรบมือ yeah. เพียร์ชิรากรครับครัวมณีนุชนะครับพี่เจอ๋องพี่เจต้องหอมมาถามไทยวันนี้นักสืบใหม่เราเยอะมากเราทำไม่เหมือนเขาเลยนะพยายามทำเหมือนถามไทยยังไงผมทำยังไงจริงๆอ่ะอันนั้นน่ะถามไทยอันเนี้ยทำทำไมเราแต่งสไตล์อะไรวันนี้วันนี้เหรอแหมไม่เข้าถึงแฟชั่นอีกละอันเนี้ยเป็นแฟชั่นบุรุษพยาบาลแต่ว่าแรงบันดาลใจคือบุรุษพยาบาลแต่ว่าบุรุษพยาบาลอ่ะวันนี้ไม่ได้มาฉีดยาใครนะมาโดนฉีดมากกว่าทำไทยอยากโดนฉีดไหมคะเดี๋ยวถามว่าเขาอยากโดนฉีดหรือยังไงอ้าวจิตใต้สำนึกคุณจะมาโปรโมทอะไรคุณพูดเลยผมมาโปรโมทรายการ10 Fight 10ครับผมพอดีไม่มีงานร้องเพลงก็เลยมาต่อยมวยแทนช่วงนี้ช่วงนี้มาต่อยมวยต้องต่อยกับคุณโดมครับคุณโดม The Face ใช่ครับคิดว่าคุณชนะไหมครับเอาจริงโอ้โหไม่ต้องคิดเลยครับอย่างนี้ชนะอยู่แล้วเริ่มต่อยวันไหนเริ่มต่อยวันไหนเริ่มต่อยวันเริ่มต่อยวันที่10มิถุนายนนี้ติดตามให้ดีทุกวันจันทร์ถ่ายทอดสดด้วยเขาก็ต่อยกันคุณหอมต่อยเรื่องการต่อยในคดีอะไรเรื่องไม่มีต่อยเรื่องนี้กันไม่เกี่ยวเรื่องนี้กันไม่เกี่ยวไม่มีต่อยไม่มีต่อยวันนี้มาเพราะว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการร้องเพลงผู้เชี่ยวชาญการร้องเพลงร้องเพลงที่ไหนคาราโอเกะค่ะแต่เราต้องช่วยซุปตาของเราในวันนี้ครับผมเป็นวงดนตรีฝีมือดีวงนี้กรี๊ดดังๆให้เขาเลยครับ ETC ฉันรู้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วฉันรู้เธอแก่คงหมดใจฉันรู้เธอปิดอะไรไว้แกล้งฟื้นว่ามันยังเหมือนเดิมทุกท้ายคำที่เธอบอกฉันทุกอ้อมกอดที่ล็อกกันฉันฟื้นก็หกตัวเองทุกครั้งว่ามันน่ะจริงฟื้นทนเจ็บแต่ยังน้อยยังมีเธอแม้ได้เพียงแค่กายแค่ความสุขปลอมไม่เป็นไรสิ่งเดียวที่รั้งฉันไว้คือคำไม่กี่คำแม้ไม่ใช่ความจริงสักคำพร้อมเต็มใจให้โกหกซ้ำถึงแม้จะเจ็บฉันก็ยินดีรู้วันหนึ่งคือเธอต้องจากไปซื้อเวลาให้ฉันยังทนไว้แค่หลอกลวงกันว่า
สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญด้านหน้าเลยเชิญด้านหน้าเลยครับชาวคณะเชิญเลยนะครับเยอะกว่าอย่างนี้เราตัดออกสักคน2คนไหมตัดไม่ได้เพราะว่าพอคนเยอะกว่าจะมารวมตัวยากเชิญเลยฮะแนะนำตัวกันทีละคนเลยครับสวัสดีครับหมดเวลาครับเขายากผมเขายังไม่หายใจเข้าเลยเชิญครับสวัสดีครับผมโซ่มือคีย์บอร์ดครับสวัสดีครับผมมิ้นมือเบสครับครับผมหนึ่งครับนักร้องนำนะครับนักสืบกรีดกันเกลียวกราวอะไรฮะลุงขายสมุนไพรยังไม่หมอเสงี่ยเอ้ยเหมือนปาเต็ดเหมือนกันได้เอาจริงนะเขาเหมือนปาเต็ดนะโอเคครับโอเล่นะครับเล่นกีตาร์ครับพี่โอเล่ครับสวัสดีครับผมบีครับเล่นคีย์บอร์ดครับพี่บีคีย์บอร์ดมีคีย์บอร์ด2คนคีย์บอร์ด2คนทำไมต้องมี2คนพี่เผื่อคนนึงตายฮะตายระหว่างก็ไม่เผื่อขนาดนั้นลายประสานลายประสานพวกเราเหมือนแบบคนนึงก็เล่นอีก2เสียงคนก็เล่น2 3เสียงอะไรเงี้ยครับซาวแบบ ETC มันเลยแบบดูมีหลายมิติอะไรเงี้ยดูยังไงครับว่าใครน่าจะเสียงเพี้ยนพี่หนึ่งคงต้องดูแบบครบทุกองค์ประกอบทั้งภาพและเสียงทั้งบุคลิกด้วยโดยรวมๆโดยรวมๆครับขอให้ภารกิจสำเร็จนะครับครับผมทุกคนเลยวันนี้พร้อมนะครับพร้อมครับประจำที่เลยเชิญเชิญพบกับนักร้องปริศนาทั้ง7หมายเลขโอ้ยแดนเข้าบอยเข้าบอยวิธีการเดินการโพสของแต่ละคนนะฮะเข้าบอยเข้าบอยแต่ละคนนี่ไม่ธรรมดาเลยดูจากชุดแล้วเดี๋ยวดูโปรไฟล์นะครับว่าเขาเป็นใครกันบ้างเดี๋ยวดูนะครับว่าเขาเป็นใครทำอาชีพอะไรไปทีละหมายเลขนะครับนักร้องปริศนาหมายเลขหนึ่งครับคุณป๊อปอายอายุ27ปีครับเป็นเจ้าของฟาร์มเลี้ยงหมูเฮ้ยมาดูคนนี้บ้างครับนักร้องปริศนาหมายเลขสองครับคุณสต๊อปอายุ28ปีเป็นนักแสดงครับใช่ครับโอ้มีการหลีกครับหลีกครับนักร้องปริศนาหมายเลข3ครับคุณมิ้นอายุ22ปีเป็นนักร้องเสียงไกลในห้องอัดครับโอ้โอ้โอ้ทั้งวงนักร้องปริศนาหมายเลข4ครับคุณเจอายุ26ปีเป็นทายาทห้างสรรพสินค้าครับเฮ้ยทายาททายาทห้างสรรพสินค้าห้างอะไรเอ่ยเฮ้ยเดี๋ยวต้องดูว่าเขาเป็นใครนะนี่ก็ได้นี่ก็ได้มาแล้วคนนี้บ้างคนนี้บ้างนักร้องปริศนาหมายเลข5ครับคุณนักรบอายุ23ปีเป็นเจ้าของฟาร์มม้าครับเฮ้ยนักร้องปริศนาหมายเลข6ครับคุณโชคอายุ19ปีเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างครับเฮ้ยโอ้ยอายุ19เองอ่ะและสุดท้ายครับนักร้องปริศนาหมายเลข7ครับคุณอิมอายุ21ปีเป็นเจ้าของร้านอาหารครับโอ้นี่โหด้วยนี่โหด้วยนี่คือทั้ง7หมายเลขครับราคาของนักร้องปริศนาหมายเลข1มาครับโอ้โหป๊อปอายครับอายุ27ปีเจ้าของฟาร์มเลี้ยงหมูนะครับชอบกินหมูโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมนูหมูย่างเกาหลีต้องกินให้ได้อย่างน้อยสัปดาห์ละ4ครั้งและทุกครั้งที่กินจะกินไม่ให้เหลือสักชิ้นโอ้โหเป็นคนกินดูอร่อยแสดงว่าเป็นเรื่องหมูหมูของเขาเออเขากินตัวเขาเองไหมไม่เอาไม่ใช่ครับผมเออดูเสียงเป็นไงผมยังมีของอยู่ในปากอยู่เลยนะมีโน้ตกินไปร้องไปอ่ะพี่ต้นหอมครับเวลามันมีอะไรอยู่ในปากเหมือนมีหมูอยู่ในเนี้ยแล้วถ้าเกิดว่าเรากินอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยถ้ามันแตะปากเราออกส
สำลักกินเยอะไปมันก็สำลักหมูคนที่เขาเป็นนักร้องแท้ๆเนี่ยเขาจะไม่ร้องโดยที่มีของอยู่ในปากมันเสี่ยงต่อการออกแล้วหลอกลงไปหลอดลมอะไรไหมออกลงหลอดลมลงไปหลอดลมคุณเคยไหมล่ะของเขาไปอยู่ตรงหลอดลมน่ะคุณไม่เคยหรอกแล้วหอมบอกเลยนะว่าถ้าคนที่เขาทำเขียงหมูไม่ใช่อะไรนะฟาร์มหมูฟาร์มหมูเขาจะเบื่อหมูเออก็จริงนะทุกวันน่ะใช่เหมือนทุกวันนี้หอมไม่เคยกินแกงกะหรี่เลยอ่ะทำไมอ่ะหอมเบื่อเห็นบ่อยเสียงของคนนี้น่าจะเป็นยังไงเสียงเพี้ยนแน่นอนเพี้ยนครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงของแบบมันมีโทนนุ่มอยู่มันมีโน้ตมันมีโน้ตอยู่มันมีหางเสียงที่เป็นโน้ตอยู่ถ้างั้นเราคิดว่าน่าจะเพาะนะคิดว่าน่าจะเพาะเอาไว้ก่อนนะครับไปต่อครับหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข2มาครับคุณสต๊อปครับอายุ28ปีเป็นนักแสดงคลื่นลูกใหม่นะครับไม่ว่าบทไหนก็แสดงได้หมดต่อให้ต้องแสดงบนเครื่องเล่นสุดหวาดเสียวก็แสดงได้เต็มที่และไม่หลุดคาแรคเตอร์เลยเหมือนกันโอ้ถ้าไปแสดงบนเครื่องเล่นมันจะแสดงอะไรวะนี่อย่างเดียวยังไงอ่ะมึนไม่ใช่มันมึนเรามึนเห็นเขาถือดาบมาขนาดนี้ก็อยากโดนเขาฟันเหมือนกันเมื่อกี้เขาลองพิงภาพจำนะครับการเชฟปากของเขาเนี่ยมีการเชฟที่ค่อนข้างออกมาแบบชัดถ้อยชัดคำท่อนไหนวะพี่ท่อนหลังๆหน่อยการเดี๋ยวถามเยอะทำเดียวไม่ได้เดี๋ยวตอบไม่ได้เอาว่าเพราะเอาว่าเพราะนะเพราะไม่รู้อ่ะแต่รู้สึกว่าอ้าปากเยอะไปอ่ะแล้วมันรู้สึกเกินเหมือนมีความเหมือนมีความตั้งใจมากไปนิดนึงอ่ะเหมือนเพื่อจะหลอกเราอ่ะผิดธรรมชาตินิดนึงธรรมชาตินิดนึงรู้สึกไม่ใช่ไม่ใช่ ETC อ่ะอ้าปากน้อยไปเวลาร้องเพลงอ้าวเหรออันนั้นเขาทำดีอยู่แล้วอันนั้นเขาปกติอันนี้ผิดปกติหรอใช่คิดว่าน่าจะเพี้ยนครับเพี้ยนครับพักครู่เดียวเดี๋ยวมาสืบคลิปกันต่อช่วงหน้าหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข3มาครับคุณมิ้นครับอายุ22ปีนะครับเมื่อว่างจากงานร้องเพลงในห้องอัดสิ่งแรกที่จะทำก็คือจับกล้องและออกเดินทางไปเที่ยวที่ต่างๆเพื่อเก็บภาพแคนดิดและการใช้ชีวิตของผู้คนในมุมต่างๆครับและหวังว่าสักวันจะเปิดแกลเลอรี่เป็นของตัวเองชอบถ่ายรูปเฮ้ยตาเล่ตาบอเดี๋ยวนี้นะแถวในพระนครนะเขาทำสวยงามมากนะต้องไปเที่ยวกันนะฮะนี่เขาไปยืนอยู่ตรงถนนนะครับก่อนรถจะชนตายฟังครับว่าฮะรอไอ้น้องหรือว่ารถทับแมวตรงนั้นหรือเปล่าคะไม่ใช่เสียงเอาไม่เสียงแมวพลังที่เขาปล่อยออกมาตรงเนี้ยมันไม่แรงเพราะนั้นโอกาสในการที่จะทำให้ถึงตัวโน้ตต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างจะยากถ้าได้ยินในเสียงแค่ตัวโน้ตตัวเดียวแค่นี้เนี่ยน่าจะมีโอกาสเพี้ยนได้ที่ครูอ้วนบอกเลยมันไม่มีพลังอย่างหอมเป็นคนเสียงมีพลังไงพลังยังไงฮะยังไงสมมติถ้าออกคำว่ารักรักมันควรจะเปย์คีย์นี้มากกว่าเสียงหลงหรือเปล่าครับอะไรนะคะที่เสียงหลงหรือเปล่าที่หนึ่งครับอุ้ยพี่หอมจ้าคะพี่เขาด่ามึงอะจ้าใช่พี่หนึ่งไม่เคยฟังพี่หอมร้องเสียงหลงไงเขาอาจจะไม่เคยฟังเต็มๆพี่หนึ่งพี่หนึ่งทำให้ต้นหอมร้องเสียงหลงเลยดิครับถ้าเกิดจะทำให้พี่หอมเสียงหลงไม่ต้องถึงพี่หนึ่งหรอกครับอ๋องเองก็ทำได้ยังไงคะไม่ได้เลยนะเห็นอะไรที่อายุน้อยกว่าไม่ได้เลยอยากจะเทนไฟเทนอยากจะคุกวงในกลับมาที่น้องของวิงวิงเนี่ยนะคะน้องวิงวิงน้องปิ้นหอมว่าน้องเนี่ยเป็น Pretty MC มากกว่าที่จะเป็นนักร้องจริงเหรอใช่ค่ะแล้วถ้าเกิด EDC ออกได้ออกได้เลยค่ะไม่เชียร์เชียร์ไม่ชอบคือไม่ชอบเพี้ยนเพี้ยนอยู่แล้วเพี้ยนตอนที่เปล่งเสียงออกมาเนี่ยเหมือนจะเพี้ยนๆนิดนึงเหมือนจะแบบอ่อนแรงนิดนึงครับที่คุณอ้วนบอกอะครับแต่ลึกๆในใจเนี่ยอยากจะให้เพราะ
เรายังมีความหวังลึกๆอยู่แล้วก็แบบแอบคิดข้างๆตัวเองว่าเขาอาจจะแกล้งทำใช่ใช่ใช่คิดว่าน่ายังไงดีน่าจะเพราะครับหวังว่าเพราะนะเก็บไว้ก่อนเอาว่าเพราะครับคนนี้ครับหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข4มาครับคุณเจอายุ26ปีครับเท่าแก่น้อยของห้างบิ๊กซงห้างดังของสมุทรสาครนะครับที่มีถึง4สาขาและสามารถบริหารจัดการได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยงานหนักงานเบาทำได้หมดเฮ้ยทายาจริงๆแล้วแหละก็น่าจะจริงนะเออเป็นแบบเหมือนว่าที่ค้าส่งใหญ่ๆของแต่ละจังหวัดไงเขาจะมีข้างหลังขโมยเออไม่ใช่ขโมยคือทีมงานพวกเรานี่แหละไปที่ไหนของหายที่นั่นฟังดูบอกว่าอะไรวะนี่นะหน้าตาดีด้วยฐานะดีด้วยเสียงเพราะนี่คือเพอร์เฟคเลยนะเรามีความรู้สึกว่าน้องเขาแบบดูยุกยิกยุกยิกตลอดเลยอ่ะเขาน่าจะอึดอัดกางเกงตัวนอกที่ใส่อยู่หรือเปล่าวะครับหวังดีหวังดีก็ควรถอดทิ้งไปการร้องเพลงของเขาจะมีความแบบมีความฮัมอะไรอยู่ในใจอยู่มีกรูฟของตัวเองเราเลยรู้สึกว่าถ้าหน้าตาแบบนี้เนี่ยก็ต้องลองเพราะครับหน้าตาเลยฮะหน้าตาเลยครับวิเคราะห์เสียงอะไรมาจบที่หน้าตาตลอดที่ยายเบอร์3พี่เขายังเข้าข้างตัวเองได้เลยว่าเพราะจริงจริงแล้วทำไมคุณเบอร์4ของฉันจะเพาะไม่ได้ใช่ไหมหอมใช่แล้วเขากำไมใหญ่มากด้วยแล้วเนี่ยบอกนะกระบอกน้ำพี่หอมว่าเพราะพี่หอมก็ว่าเพราะเนาะเพราะเมื่อสักครู่นี้ดูในคลิปแล้วรู้สึกว่าเหมือนเขาตั้งใจร้องมากเขาแข็งไปทั้งตัวเลยครับสรีระในการร้องเขารู้สึกว่าการหายใจการอะไรเขาไม่ค่อยเนียนเลยไม่ค่อยโฟล์ครับผมมองดูแล้วเพี้ยนครับผมเห็นด้วยครับเห็นด้วยครับน่าจะเพี้ยนดูลักษณะการจับไมค์ครับแขนเริ่มตกลงเรื่อยๆแขนไม่มีพลังครับเพราะฉะนั้นเลยคิดว่าเพี้ยนร้องอาชีพไม่น่าใช่ใช่ครับไปต่อหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข5มาครับชื่อเท่มากเลยอ่ะคุณนักรบครับอายุ23ปีหนุ่มคาร์บอยเจ้าของฟาร์มเลี้ยงม้าจากสระบุรีนะครับทุกวันจะตื่นเช้าเพื่อมาอาบน้ำและให้อาหารม้าด้วยตัวเองใช่เหรอปอมเปล่าม้าหมักลุกหรือเปล่าไอ้นี่ม้าเดิมใช่เหรอผมไม่เชื่อเฮ้ยแต่มันถึงขั้นจะต้องไปถ่ายม้าเลยเหรอคงเฮ้ยผมนึกภาพมันถ้าเขาร้องเพลงลูกทุ่งหรืออะไรเงี้ยดูใช่ทางเขามากเลยแล้วเมื่อกี้ตอนเขาร้องอยู่ม้าดูเพลินมากผมว่าไม่ใช่แค่ม้าดูเพลินนะคะเราอยู่ตรงนี้เราก็ดูเพลินจริงเมื่อกี้พี่ลิงแซวเขาว่าเนาะว่าเนี่ยไม่รู้ม้ามากลุกหรือเปล่าถ้าเขามามากลุกอ่ะอันนี้ก็มามากลับนะมุกปากฮอตแต่ผมว่าเสียงเพราะครับหอมว่าเขาเพราะแน่นอนเพราะเขาแบกลำโพงมาอันเบลอเลยหมายถึงว่ากล่องเสียงของเขาที่เขาเปล่งออกมามันเต็มไปด้วยพลังเพราะแน่นอน ETC ครับหมายเลข5คือเราเห็นรูปปากเขาอะเขาขยี้คำคือถ้าเป็นคนร้องไม่เพราะเนี่ยก็คือร้องหนึ่งคำมันก็จะแบบผ่านๆไปแต่ว่านี่เขาใส่ใจกับการแบบโอ้ออกเสียงแต่ละคำแสดงว่าเขาผ่านการร้องมาเยอะคนนี้น่าจะเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะครับไปต่อครับหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข6ชอบมันยิ้มมาก่อนเลยเว้ยมาครับคุณโชคครับอายุ19ปีผู้รับเหมาก่อสร้างอายุน้อยครับที่ช่วยคุณพ่อทำงานก่อสร้างมาตั้งแต่เด็กนะครับไม่ว่าจะแบกปูนขนทรายทาสีแม้จะต้องเหนื่อยนะครับแต่ก็ทำได้เพราะถือว่าได้ประสบการณ์อันคุ้มค่ามันเป็นผู้รับเหมาจริงๆใช่ไหมเดี๋ยวนะผู้รับเหมากับช่างไม่เหมือนกันนะนี่ผู้รับเหมาใช่ไหมไม่แต่ความหมายที่คุณบอกก็คือเขาช่วยพ่อเขามาเขาเลยต้องทำเป็นหมดไงใช่เอ้ยมีส่วนเฮ้ยเฮ้ยคุณโชคเป็นคนที่มีความสุขในใจอ่ะแล้วเวลาที่เขาร้องเพลงเนี่ยเขาร้องออกมาจากใจลักษณะของการวางปากจังหวะของการเติมลมคำที่มันปล่อยออกมาไม่กว้างไม่แคบจนเกินไปมันใช่เลยน่าจะต้องเก็บเอาไว้เพราะค่ะจากที่ผมรู้จักคนแบบตัวดำๆส่วนมากนะที่ผมรู้จักมาส่วนมากมักจะใหญ่เสมอเลยเสียงเสียงครับเสียงจะใหญ่เสมอถ้าต
ตัวขาวๆส่วนใหญ่จะนิ่มนุ่มโทษๆเสียงนุ่มเสียงนุ่มต้องใช้คำว่าเสียงนุ่มเสียงนุ่มนิ่มจากเสียงที่เขาเปล่งเมื่อกี้มันมีทุ้มลึกผมมีความรู้สึกว่ามันทุ้มลึกคิดว่าน่าจะเพราะครับเพราะครับสุดท้ายครับหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข7มาครับคุณอีมครับอายุ21ปีเป็นเจ้าของร้านอาหารใกล้สนามบินนอกจากได้ทานอาหารอร่อยแล้วนะครับยังได้นั่งดูเครื่องบินไปด้วยจึงไม่แปลกที่ร้านของเธอจะถูกโปรโมทในเว็บไซต์อาหารอย่างมากมายเออดูดีเนาะ S อะไรวะ S มันอยู่ตรงไหนวะ K สกายเหรอ Sky คือร้าน Sky เหรอ Sky Bar เห็นขนาดนี้โอ้โหโอ้โหแจ่มสวยเลยอ่ะฟังดูจงจงจงดูแล้วปัสดีหมายเลขสุดท้ายเนี่ยโอ้ยเอาให้ตลอดนะพูดเสียงหล่อให้ตลอดฮะแต่หน้าเขานิ่งเกินไปตามธรรมดาแล้วการที่เราจะร้องเพลงเราต้องมีความรู้สึกก่อนมันจะออกมาจากอินเนอร์ออกมาจากข้างในแต่นี่หน้านิ่งมากไม่มีความรู้สึกอะไรเลยเหรอแสดงว่าบิ้วไม่ดีเขาต้องบิ้วตัวเองมาอย่างดีก่อนเขาถึงจะร้องเพลงได้ดูแล้วอินเนอร์ไม่มารูปปากไม่ได้อารมณ์ไม่ได้แน่ๆเพี้ยนครับผมแต่ผมรู้สึกว่าเหมือนฟีลเหมือนแม่ค้าออนไลน์สักอย่างผมก็เลยไม่รู้ว่าประวัติที่ได้มาจริงหรือเปล่าคือร้องผมดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่ว่าเพี้ยนหรือเพราะแต่ผมว่าเสียงเพี้ยนครับคือด้วยการร้องเพลงของเขาเนี่ยเรารู้สึกว่าแบบอาจจะไม่ได้คนร้องเพลงเพราะอะไรมากดูแล้วยังไม่เชื่อก็เลยคิดว่าคนนี้น่าจะร้องเพี้ยนครับคิดว่าเพี้ยนครับเห็นหลักฐานนักร้องครบ7หมายเลขแล้วครับในรอบแรกเอาออก1คนที่เสียงเพี้ยนตัดสินใจให้ดีว่าคุณจะคัดใครออก1หมายเลขครับที่เสียงเพี้ยนเอาใครออกดินักสืบนะฮะบอกว่า7 3 4 7 7ส่วนวง EDC ทายไว้นะครับว่าเสียงเพี้ยนจะมีหมายเลข2หมายเลข4แล้วหมายเลข7แต่สุดท้ายแล้วแต่ครับคัดใครออกครับหมายเลข7ครับหมายเลข7ครับนักร้องปริศนาหมายเลข7ผมขอฟังเสียงคุณใช่ลุ้นนะครับลุ้นนะครับเห็นค่าในตอนที่สายคำขอโทษก็ไม่มีความหมายอีกแล้วล่ะค่ะเหมือนมันเสียงใช้งานมาอ่ะน้องแรกก็มาเลยแล้วอินเนอร์ไม่มาอารมณ์ไม่ได้แน่ๆเพี้ยนครับผมคือร้องผมดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่ว่าเพี้ยนหรือเพราะแต่ผมว่าเสียงเพี้ยนครับดูแล้วยังไม่เชื่อก็เลยคิดว่าคนนี้น่าจะร้องเพี้ยนครับเอาแล้วน้องแรกก็มาเลยมาเกมนี้ฉันก็รู้ว่าจะต้องมาเกมนี้ฉันก็รู้ว่าจะต้องต้องรอให้จบเกมฉันก็พร้อมที่ยอมแต่ใจหากลืมฉันได้ไม่ลำบากเธอก็ควรจะจากฉันไปส่วนตัวฉันพอเข้าใจฉันเหมือนแค่ทาผ่านสวัสดีค่ะชื่ออีมค่ะนางสาวชินีนาสัตยาฮรค่ะอายุ21ปีค่ะกำลังศึกษาอยู่คณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะแล้วก็ดุริยางเป็นเจ้าของร้านอาหารชื่อร้านสกายบาร์64ค่ะโอ้จริงด้วยคืออยู่ตรงแถวสุวรรณภูมิค่ะสุวรรณภูมิถนนอะไรถนนอะไรลูกกิ่งแก้ว64ค่ะอ๋ออยู่บนตึกใช่ไหมใช่ค่ะสกายบาร์นี่มีคอนเสิร์ตไปลงยังครับใช่ลงดิคุณจะได้ไปเหรอไปไล่เขาออกเลยจะไปของานซะอีกอ่ะรับไหมรับเขาไหมไปเล่นคอนเสิร์ตที่ร้านไม่รับพี่ ETC แล้วค่ะจะไปรับพี่เอแทนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอิมคิดดีๆยังไงไอตัวนี้ก็เอาแกออกเออว่าเอาเปล่าเอาเลิกกินมึงนี่อยู่นี่อยู่นี่นี่นี่มีเล็กสองติ่งไว้ด้วยเจ้าของร้านอาหารแล้วก็ร้องเพลงในร้านตัวเองเลยป่ะก็ร้องในร้านตัวเองด้วยค่ะแล้วก็มีร้องที่อื่นด้วยค่ะข้างนอกในย่านแถวฝั่งนั้นครับนักร้องปริศนาหมายเลข7เป็นนักร้องเสียงร้องขอบคุณมากจ้ะคุณอีมเจ้าของร้านอาหารก็ต้องสมสารกลับบ้านไปก่อนสำหรับนักร้องเสียงเพราะหมายเลข7ช่วงหน้ามาสืบกันต่อกับบอแสเสียงพูดสักครู่รับสู่รายการ I Can See Your Voice Thailand นักร้องซ่อนแอบหนึ่งรอบผ่านไปครับพี่ลิงเป็นยังไงครับเก่งมากนะครับเอาคนเสียงเพราะออกไปหนึ่งคนเอาพลาดถือว่าสุดยอดนะฮะมีคนนั่งกันอยู่ตั้ง5คนไม่ได้ใช้หัวสมองอะไรเลยขึ้นทำไมใจเย็นๆเขาก็พยายามแล้วพยายามแล้วมาดูนี่แค่ตัวได้แค่ตัวเข้าสู่การค้นหาในรอบที่2ครับเบาะแสเสียงพูดปริศนาทุกหมายเลขจะแนะนำตัว1ประโยคครับครับผมง่ายขึ้นแล้วเพราะเสียงจะมาเป็นประโยคครับทุกท่านนักร้องปริศนาหมายเลข1แนะนำตัวครับถึงน้ำหนักหนูจะเกิน100แต่อินเนอร์หนูคือสาวน้อยเสียงทรงพลังนะคะเฮ้ยโหเสียงโอเคเลยนะลมหายใจของหมายเลข1เนี่ยน้องปั๊บอายเนี่ยมันลึกไงพอเวลาที่ปล่อยออกมาแล้วปั๊บเนี่ยมันมีความเป็นมวลรวมไม่ได้ถือว่าแข็งแรงมากนะแต่มันมีทางไปได้เพราะค่ะเวลาเรารู้จักนักร้องหลายๆคนที่ร้องเพลงเพราะเนี่ยเสียงพูดเขาเป็นโทนนี้เยอะเหมือนกันนะต้องมีเชื้อเพราะอยู่คือในหนึ่งประโยคเนี่ยมันมีการใช้เสียงหลายแบบมันคิดต่อไปได้เวลาว่าในเพลงเขาจะร้องแบบยังไงแบบไหนบ้างครับน่าจะร้องเพลงเพราะครับคิดว่าเพราะครับนักร้องปริศนาหมายเลข2แนะนำตัวครับพี่ต้นหอมครับถึงผมจะไม่ใช่เจ้าชายในฝันแต่ถ้าเราลองคบกันพี่อาจจะลืมพี่ซันก็ได้นะครับเสียงที่ปล่อยออกมานุ่มลึกขนาดนั้นแล้วบอกเลยตั้งแต่เห็นภาพที่น้องเขาถือดาบแล้วเขาเป็นคนมีพลังมากในการถือได้นานขนาดนั้นแล้วหอมเชื่อเลยว่าคนนี้เนี่ยนะคะน่าจะเป็นนักร้องที่ร้องเพลงเพราะที่สุดในชีวิตที่หอมเคยฟังขนาดนั้นหอมหอมไม่แปลกใจเลยอ่ะที่หลายๆครั้งโดนเขาลอกเอาเงินไปอ่ะเด็กมันพูดนิดพูดหน่อยก็ไม่เป็นฮะน้องเขาพูดคำว่ารักมึงไม่ควักเหรอเกคิดถึงกระเป๋าตังค์ก็สั่นแล้วอ่ะพอรับเขาควักออกไปเลยพอเราบอกว่ารักควักเลยเรียบร้อยคนนี้เพราะนะครับเพราะแน่นอนค่ะคือรูปปากของเขาอ่ะผมรู้สึกว่ามันร้องเพลงยากออกมายากมากแล้วด้วยผมไม่รู้ว่าถ้าเขาไม่มีเหล็กอะรูปปากเขาจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าความกระชับระหว่างการร้องกับการพูดเนี่ยมันดูว่าไม่ค่อยกระชับเท่าไหร่ปริศนาท่านที่2นี่น่าจะร้องเพลงเพี้ยนครับผมดูบุคลิกเวลาการพูดอะดูง้องแง้งง้องแง้งอะไรนิดนึงอะคือไม่ถูกใจพวกเราอะว่างั้นคือเขาเป็นผู้ชายร้องเพลงด้วยไม่ใช่เขาเป็นผู้ชายอะเอาง่ายๆไอ้ผู้ชายที่ร้องเพราะเราก็มีอันนี้ก็เราก็ดูตามเนื้อผ้าไงรวมๆเนาะยังร้องเพี้ยนอยู่เอาว่าเพี้ยนครับนักร้องปริศนาหมายเลข3เพราะครับเดี๋ยวแนะนำตัวครับพี่หนึ่งคะช่วยส่งยิ้มให้หนูสักทีและจะยอมเป็นเด็กดีของพี่เลยนะคะเอาเว้ยเอาเว้ยเมื่อกี้ฟังเสียงพูดผมว่าเพราะอยู่นะครับโอ้โหทำเป็นมีนะสืบนะทำเป็นมีหลักการอคติอันนี้ไม่ใช่ความคิดผมคนเดียวนะอันนี้คือทุกคนเห็นด้วยกันนะครับมติเอกฉันท์คิดว่าน่าจะร้องเพราะครับดูจากสรีระน่าจะร้องเพลงได้แล้วมีการพูดการจับไมค์ผมว่าน่าจะได้อยู่นะน่าจะเสียงเพราะครับเขาไม่ใช่นักร้องเขามาสายไม่นางแบบก็นางงามเขาสวยอันนี้เรายอมรับแต่เขาร้องเพลงไม่เพราะด้วยเขามาสายนางงามจริงเพียนครับไปต่อครับนักร้องปริศนาหมายเลข4แนะนำตัวครับวันนี้ผมไม่ได้เตรียมตัวจะมาวิ่งนะครับแต่ผมจะมาฟีเจอริ่งกับพี่ผมว่าเขาเขินอะเสียงประมาณนั้นอะอย่าไปฟีเจอริ่งกับ ETC เลยมาฟีเจอริ่งกับพี่แทน
ถ้าน้องเขาหมายถึงจะมาฟิชเชอริงกับพี่หอมเนี่ยนอกจากเสียงน้องเขาทุ้มต่ำแล้วอะน้องเขาไฟต่ำด้วยนะถึงจิตใจพูดเดียวกันไม่ใช่เหรอพูดเดียวกันพูดเดียวกันพูดเดียวกันพี่รู้เปล่าว่าคนที่เขาร้องเพลงเก่งมากครับเขาถึงจะทำเสียงสั่นได้ขนาดนี้โอ้เฮ้ยจริงมีเหตุผลเขาหลอกเราอยู่เราลองเก็บเขาให้ดูอีกไว้สักนิดไหมถ้าร้องเพลงเก่งขนาดครูนี่ร้องเสียงสั่นยังไงครับครูอะไรละก็แล้วโยนเร็วให้ครูด้วยหอมว่าวันนี้แอร์เย็นไปแล้วตื่นเต้นลูกเจ้าของห้างเนี่ยพ่อเขาส่งไปเรียนโรงเรียนร้องเพลงดีๆอยู่แล้วหอมว่าเขาเป็นตัวจี๊ดเพราะค่ะแม่ก็อยากจะตอบว่าเพราะอ่ะนะครูก็ไปกับเขาด้วยแต่หลักเกณฑ์หลักการมันคาใจแต่ว่าด้วยวิธีการที่ปล่อยเสียงออกมาเนี่ยมันเป็นคำที่แคบแล้วก็ลมหายใจสั้นมากนะมีโอกาสที่จะเพี้ยนได้มากเลยอะค่ะแต่พวกเราฟังกันนะครับแค่เขาพูดเขายังเสียงสั่นเลยเหมือนกับเขาไม่ค่อยได้ขึ้นเวทีแน่ๆเลยอะเก็บไว้ดีไหมอ้าวเก็บไว้หน่อยแล้วกันลองฝืนสักอันนึงเผื่อจะแบบกลับมาตีกับแทงสวนก็ได้ใช่แทงสวนอีกทีนึงเอาว่าเพราะนะเพราะครับเพราะครับนักร้องปริศนาหมายเลข5แนะนำตัวครับถึงผมจะชื่อนักรบแต่ถ้าพี่อ๋องอยากลองครบผมจะเปลี่ยนจากนักรบเป็นนักรักนะครับวันนี้ขายดีอ่ะวันนี้ขายดีถ้าเกิดน้องเขาอ้อนขนาดนี้แล้วเนี่ยเราพูดอะไรไม่ได้เลยครับพี่นอกจากต้องเก็บน้องเขาไว้ก่อนอยากให้พี่ฝืนธรรมชาติอีกสักคนอยากไปอยากให้พี่ลองฝืนธรรมชาติดูเสียงเขามีความทุ้มมีน้ำหนักมีความหนามีอะไรอย่างนี้อยู่นะพอดีดูทรงนะฮะทรงเขาเสียงต่ำมากถ้าเขาร้องได้เขาจะร้องแบบพิธีชัยเดชอะไรประมาณนั้นเนี่ยมันต่ำเลยใช่แล้วแต่ว่าถ้าร้องสูงได้มันจะออกต่ำออกนาสิกแบบเนี่ยอย่างเงี้ยเนี้ยคือจะไปเสียงสูงได้แต่ของเขาอ่ะไม่มีเสน่ห์ออกมาทางนาสิกเลยบอกได้เลยว่าเพี้ยนครับผมว่ามันมีบางคนที่แบบนักร้องที่แบบร้องเพราะมากเนี่ยแต่เวลาพูดไม่รู้เรื่องเลยก็มีนะอย่างเช่นผมเองรู้เรื่องเอาไงคิดว่าน่าจะร้องเพราะครับสุดท้ายนักร้องปริศนาหมายเลข6แนะนำตัวครับหน้าตาผมอาจดูบ้านๆแต่ลีลาของผมมาตรฐานสากลนะครับหน้าบ้านๆแต่ลีลามาตรฐานสากลเจ้าตัวนี้ชอบเลยอ่ะเขาต้องมีของแน่นอนใช่ไม่แต่เขาก็จะมีความสามารถอ๋อครับผมคือมันจะออกมาเป็นอย่างไรก็แล้วแต่อ้วนเชื่อว่าเขามีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองยังไงก็ไว้เพราะค่ะคาแรคเตอร์เขาที่มาอยู่ตรงเนี้ยหอมดูว่ายังเขายังเขินๆนะแต่พอใส่เสื้ออะไรในคลิปอ่ะดูขึ้นมากเลยอ่ะดูใช่มันดูใช่แล้วท่าฉาบปูนท่าอะไรคือดูเป็นเขาเป็นคนร้องเพลงเพราะนะคะคนนี้แต่พี่จะไม่เก็บไว้ก็ได้มีสองแขนงคือเพราะแหละแต่จะเก็บไม่เก็บก็แล้วแต่จะไม่เก็บก็ได้ไม่ซีเรียสเอาไงผมว่าดูแล้วถ้ามาฟีเจอริ่งกับวงเราเนี่ยดูเข้ากันดูแบบดูไปโทนเดียวกันยังไงไม่รู้ว่าดูเป็นสไตล์เดียวกันน่ะที่เล่นเลเก้เหรอครับไม่ใช่เลเก้พี่เอ๋ครับเอาอีกแล้วนะเอาแล้วเฮ้ยยอดผมว่ามาอยู่วงเดียวกันน่าจะเล่นแบบประมาณแบบ R&B ดิสโก้ฟังกี้อะไรเนี่ยไปด้วยกันได้น่าจะเป็นคนที่ร้องเพราะครับเพราะครับทุกหมายเลขแนะนำตัวหมดแล้วครับรอบนี้เอาออกอีกหนึ่งคนที่เสียงเพี้ยนตัดสินใจให้ดีว่าคุณจะคัดใครออกที่ทายเอาไว้ว่าเสียงเพี้ยนคือหมายเลข2แต่ก็แล้วแต่ว่าสุดท้ายอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้พลาดไปในรอบแรกนะครับสำหรับวง ETC ท่านใครออกครับหมายเลข2ออกครับหมายเลข2ครับนักร้องปริศนาหมายเลข2ผมขอฟังเสียงคุณเสียใจอีกกี่สิบครั้งยังเจ็บไม่เท่าใจพังในวันนี้เห็นภาพที่น้องเขาถือดาบแล้วเขาเป็นคนมีพลังมากในการถือได้นานขนาดนั้นเพราะแน่นอนค่ะความกระชับระหว่างการร้องกับการพูดเนี่ยมันดูว่าไม่ค่อยกระชับเท่าไหร่ปริศนาท่านที่2นี่น่าจะร้องเพลงเพี้ยนครับดูบุคลิกเวลาการพูดอะดูงงแงงงงแงงอะไรนิดนึงอะ
ยังร้องเพี้ยนอยู่ไอเราไม่ใช่คนที่ใช่ไอเราไม่ใช่คนที่ใช่ที่สุดก็ต้องไปใช่หรือเปล่ายังเฝ้าถามตัวเองอยู่ฉันควรอยู่ตรงไหนต่อให้พยายามกี่ครั้งหรือเท่าไรไม่ใช่คือไม่ใช่สมครับผมชื่อสต็อปภูริวัฒน์งามสวัสดีครับอายุ28ปีเป็นนักแสดงนอกจากนักแสดงทำอะไรอีกด้วยไหมร้องเพลงด้วยครับร้องเพลงด้วยก็เริ่มเข้าวงการจากการร้องเพลงก็คือประกวดร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กพี่เอบอกว่าพอดัดฟันแล้วมีปัญหามีปัญหาอะไรบ้างไหมคะนี่มึงยังไม่ได้ดัดมึงยังมีปัญหาเลยมันมีปัญหาเรื่องการร้องไหมไม่มีครับไม่เกี่ยวเลยตอนนี้ก็เป็นนักแสดงอยู่ครับผมนะครับแล้วก็ร้องเพลงด้วยร้องเพลงอะไรครับผับบาร์ร้านอาหารแล้วไม่ครับก็คือรับงานผู้ใหญ่ให้ไปร้องที่ไหนก็ไปอ๋อถ้ากำนันให้ไปไหมไปครับได้เงินไปหมดฮะนักร้องปริศนาหมายเลข2เป็นนักร้องเสียงหนุ่มหล่อชุดเจ้าชายก็ต้องฝันสลายในรอบนี้สำหรับคุณสต๊อปนักร้องปริศนาหมายเลข2ช่วงหน้ามาเอาใจช่วยซุปตากันต่อกับการจับผิดลิปซิงค์ห้ามพลาดรับสู่รายการ I Can See Your Voice Thailand นักร้องซ่อนแอบ2รอบผ่านไปครับผลเป็นยังไงเก่งมากสำหรับ ETC ยังไงเล่าสิเอาคนเสียงเพราะออกไป2นี่คือความตั้งใจของ ETC เฮ้ยเขาจะเอาคนเสียงเพราะออกไปให้หมดเราฉีกอย่างเงี้ยเหรอฉีกไปเลยแต่ถ้าลูกผมนะครับลูกผมจะทำท่าหนึ่งให้เตือนสติยังไงใช้หมอไม่ต้องพูดแต่เข้าใจได้ตามนั้นนะจ๊ะครับโอเคนะครับเข้าสู่การค้นหาในรอบที่3ครับจับผิดลิปซิงค์นักร้องปริศนาทุกหมายเลขจะลิปซิงค์1เพลงครับถ้าเป็นนักร้องเสียงเพราะจะลิปซิงค์เสียงตัวเองถ้าเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนจะลิปซิงค์เสียงของคนอื่นครับจับให้ได้ว่าเสียงของเขาหรือเปล่าเหมือนกับตอนที่พูดรอบที่แล้วหรือเปล่านะครับนักร้องปริศนาหมายเลข1ลิปซิงค์ครับไม่ใช่เสียงเขาอ่ะมันมีความงับไม่ตรงคำอยู่เยอะประมาณนึงเลยอ่ะถ้าจะตีความว่าเขาตื่นเต้นก็ไม่น่าตื่นเต้นเพราะเต้นมาแสลงขนาดนั้นถูกถูกไหมพี่ถูกถูกดังนั้นเลยรู้สึกว่าเพี้ยนละกันปลอมท้าครูไม่ใช่เขาไม่ได้เรียกท้าปลอมอะไรคือปลอมท้าครูเออนี่มันหลอกนะเขาไม่ได้ถามว่าเออเขาไม่ได้เรียกว่าคนที่ปลอมให้ยืนขึ้นไม่ใช่ไม่รู้ไอ้นี่มันงงไงงงไงครูเพราะว่ามันปลอมไปหมดทั้งตัวแล้วตอนนี้คือปลอมอะค่ะปลอมด้วยการที่ด้วยเสียงของเขาได้เป็นคนเสียงบางและเป็นคนเสียงเพราะนะลักษณะเสียงที่เอามาลิปซิงค์เนี่ยก็คืออยู่ในเครือข่ายเสียงของคุณป๊อปอายโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันพิสูจน์ได้ว่าคำสุดท้ายที่แบบบี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 บมันจะต้องเสียงต้องทำหน้ายังไงครูจะต้องเสียงขึ้นจมูกบีบบีบครูไม่ต้องคิดเยอะหรอกฮะเดี๋ยวถ้าเพราะเดี๋ยวเขาก็ออกเองอะฮะทำไทยดูเหมือนดูถูกเออใช่เออก็จริงก็ถือว่าไม่ใช่เสียงของน้องนั่นคิดว่าหมายเลขหนึ่งคุณป๊อปอายน่าจะเพี้ยนค่ะจากที่เราเคยมองอะไรไว้เนี่ยลองคิดกลับจากตรงนั้นคือสมมติว่าเราคิดว่าเพราะแทงสวนตัวเองให้หมดเลยใช่ตอนนี้ใช้สูตรนี้เอาแล้วกันก็ไม่ว่าเขาจะร้องเพราะยังไงตอนนี้ผมว่าร้องเพี้ยนครับคือบทสรุปคือหมายเลขหนึ่งเพี้ยนครับนักร้องปริศนาหมายเลข3ลิปซิงค์ครับ
ในระหว่างที่นักสืบกำลังหันไปปรึกษากันฝั่งด้านนี้นะครับรู้สึกเขาได้คำตอบแล้วด้วยซ้ำเขาได้ตั้งแต่ยังไม่ฟังเลยนะขอฟังฝั่งนี้ก่อนไหมได้เลยคิดว่าไงครับหมายเลขสามเรามองว่าร้องเพี้ยนอยู่แล้วแต่เราหลอกตัวเองว่าเขาร้องเพราะดังนั้นสรุปว่าเขาร้องเพราะครับเรียกนกยูงมาทำท่าใส่พี่หนึ่งหนึ่งทีผมว่าเขาตื่นเต้นเกินเหตุอะถ้าเป็นนักร้องจริงไม่น่าจะตื่นเต้นขนาดนี้มันมีความเกรงไปหมดเลยอะใช่ปกติแหมปกติแหมออกตัวด้วยนักร้องจริงไม่น่าเกรงขนาดนี้เพี้ยนผมว่ามันคล้ายเขามากเลยนะเสียงอะแต่แค่ผมรู้สึกว่าเหมือนมือเขาอะเหมือนเขาวางมือไม่ค่อยถูกอะมืออีกข้างนึงอะเขาแบบม้วนไปเรื่อยเลยอะไม่รู้ไปไหนเลยสักอย่างเขาเขินไงเออผมก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะจ้องเขามากนี่มึงอะสืบว่าแบบเขาเป็นยังไงไงนี่ผมไม่ได้คิดอะไรเลยพี่ความไทยคิดว่าเสียงเพี้ยนครับคิดว่าเพี้ยนครับ EDC สรุปยังยืนยันว่าเพราะยืนยันว่าเพราะครับนักร้องปริศนาหมายเลข4ลิปซิงครับขอเพียงแค่ฝันนี้ไกลแล้วไปถึงที่จุดหมายไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เสียงเขาอ่ะโปรดจงมั่นใจที่ทำลงไปเมื่อถูกแล้วไม่ใช่ไม่ใช่นะนะอย่าฟังคำคนอย่าสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แน่วเท่านั้นผู้ชนะไม่อ่ะเราตอบว่าเราพอคือเรานอกจากเขาจะหลอกเราแล้วอะเราหลอกตัวเองด้วยนะหลอกซ้อนหลอกไงหลอกซ้อนหลอกเออดังนั้นน่ะอ๋องอ๋องเพียนครับดูแล้วสรีระกับความสัมพันธ์ในการร้องเพลงเขาไม่ได้ไปด้วยกันเลยครับนักร้องเบอร์4นี่บอกตรงๆครับเพียนเห็นคล้ายๆกับที่ทางผู้เชี่ยวชาญไม่แล้วเราอยู่ใกล้ด้วยไงมันเห็นชัดเห็นความสั้นของเขาอ่ะชัดเลยแล้วเมื่อกี้ยังจำเสียงพูดสั้นเลยเหรอพี่สั้นเลยเหรอของลมหายใจของเขาทำไมวงนี้พูดอะไรดูลามกไปหมดเลยวะคิดว่าไงดีสรุปว่าน่าจะเพี้ยนคนนี้ชัวร์ว่าเพี้ยนนะครับเพี้ยนครับไปต่อครับนักร้องปริศนาหมายเลข5ลิปซิงค์ครับคนที่รักร่างไกลนั้นเจ็บไม่นานเป็นเสียงตัวเองเปล่าวะคนไม่รักใกล้กันช้ำใจยิ่งกว่าแต่ว่าหนทางของคนไม่มีให้เลือกเท่าไรเจ็บสักเท่าไรก็ต้องรับมาเนื้อเสียงตอนที่เขาพูดอะเสียงใหญ่เสียงหนาแต่ว่าตอนร้องอะเสียงบางแล้วเขาพยายามแบบว่าเอาไมค์อะปิดปากตลอดเวลาเขามีอะไรที่ปกปิดเราอยู่หอมคิดว่าเพี้ยนค่ะทำไมอ้วนมองไปอีกด้านนึงก็ไม่รู้อะรู้ว่าเพราะเหรอครับคุณว่าเพราะเหรอเฮ้ยอ้วนอยากตอบว่าเขากำลังซ่อนเร้นเราอยู่คนนี้มีอะไรที่อาจจะพลิกได้อ้วนว่าทุกอย่างแกล้งหมดเลยอ้วนอย่าเชื่ออ้วนกันละกันอ้วนเอาเซนอะไรบางอย่างออกตัวด้วยมีการออกตัวแต่เหมือนมันมีอะไรบางอย่างบอกอยู่ตั้งแต่มาเขายังไม่เคยเชื่อกูเลยทันทายอ้วนว่าหมายเลข5เนี่ยเพราะค่ะเพราะตอนแรกจะเชื่อตัวเองครับว่าไม่เพราะแต่ว่าพอครูอ้วนพูดอะเริ่มคอยตามเป็นอย่าเชื่อนะอย่าเชื่อมันเป็นเพียงแค่เซนอะไรบางอย่างเท่านั้นนะคุณก็ดีกว่าเซนของผมแล้วกันครับถ้าได้เชื่อครูเชื่อครูครับเอาว่าเพราะนะครับเพราะครับเพราะครับสุดท้ายครับ
นักร้องปริศนาหมายเลข6ลิปซิงครับมีแฟนแล้วหรือยังหากว่ายังอยากจะขอให้เจ้าซอยพิจารณาคนคนนี้เข้าไปอยู่ในหัวใจสายตาหวานหวานหอยยิ้มหวานหวานใหญ่คนหวานหวานแบบเจ้ามาเป็นหวานใจเขาเป็นนักร้องที่ร้องเพลงดีร้องเพลงได้แต่เขาไม่ใช่นักแสดงที่จะมาลิปซิงให้ตรงกับสิ่งที่เองร้องอ่ะเด้อป่ะมันไม่ใช่ง่ายนะเออไม่ง่ายนะเพราะครับเพราะนักร้องจริงๆแหละแต่เขาไม่เรียนที่จะแสดงนะครับเขาดูเป็นคนจริงใจเหมือนเอ๊ะจิรากรนี่แหละครับโอ้โหไม่น่าเชื่อถือตอนท้ายที่1ครับครั้งนี้ขอเถอะเชื่อพี่ๆเขาสักทีเถอะเขาร้องเพราะครับเพราะทักทายว่าเพราะหรือเพี้ยนเพราะครับคิดว่าเพราะอย่าเอาเขาออกกับคนนี้เชื่อเขาสักทีวงอินดี้ซีว่าไงครับเชื่อใครคนนี้เป็นคนที่พวกเราค่อนข้างมั่นใจครับว่าสัญชาตญาณเราถูกน่าจะเพราะครับเพราะครับทุกหมายเลขลิปซิงหมดแล้วครับแต่รอบนี้เอาออก2หมายเลขครับตัดสินใจให้ดีว่าคุณจะคัดใครออก2หมายเลขนะครับเอาคนเสียงเพี้ยนออกเก็บคนเสียงเพราะไว้ฟีเจอริ่งนะครับตอนนี้เริ่มเครียดแล้วฮะ EDC ยังทายไม่ถูกเลยครับใครออกครับหมายเลข1ครับและหมายเลข4ครับหมายเลข1ครับและหมายเลข4ครับนักร้องปริศนาหมายเลข1ผมขอฟังเสียงขุดกองทัพต้องเดินด้วยท้องแต่ตัวสำรองต้องเดินด้วยน้ำตาใช่ไหมคะมันมีความงับไม่ตรงคำอยู่เยอะประมาณนึงเลยอ่ะไม่ใช่เสียงเขาอ่ะเพี้ยนละกันไม่ใช่เสียงของน้องนั้นคิดว่าหมายเลข1คุณป๊อปอายน่าจะเพี้ยนค่ะจากที่เราเคยมองอะไรไว้เนี่ยลองคิดกลับจากตรงนั้นไม่ว่าเขาจะร้องเพราะยังไงตอนนี้ผมว่าร้องเพี้ยนครับแม้ว่าเธอต้องเสียสวัสดีค่ะป๊อปอายนะคะก็เป็นเจ้าของฟาร์มหมูค่ะแล้วก็ร้องเพลงด้วยเหรอร้องเพลงให้หมูฟังเหรอร้องเพลงที่ไหนบ้าสินักร้องตามร้านใช่ค่ะร้องตามร้านค่ะคุณทำให้เกิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นในรายการแฮตทริกแฮตทริกแฮตทริกเลยทริปเปิลแฮตทริกแฮตทริกเขาสามารถเลือกคนเพราะออกหมดทั้ง3คนติดต่อแล้วเนี่ยที่เหลืออยู่เนี่ยที่เหลืออยู่เนี่ยที่เหลืออยู่กูว่าวิจิตรพาทั้งอำเภอแล้วตอนนี้เอาแล้วเว้ยเป็นเจ้าของฟาร์มจริงๆฟาร์มอยู่ไหนก่อนอยู่กำแพงเพชรค่ะอยู่กำแพงเพชรต้องทำยังไงกับคุณหมูบ้างหรือว่าเราเป็นเจ้าของอย่างเดียวก็ทำทุกอย่างค่ะทำได้ทุกอย่างเลยอาบน้ำให้อาหารฉีดวัคซีนใช่แล้วเปิดเพลงให้เขาฟังด้วยเปิดแอร์ด้วยมึงจะบ้าเปล่าป๊อปตายไอ้จริงเหรอเปิดแอร์ด้วยต้องเปิดเพลงเพราะเขาจะเครียดค่ะหนูเอาเตียงไปกางอ่านหนังสือหลับในนั้นเลยแล้วคนที่มาซื้อเรื่องอยู่
เอาเอาตัวที่อยู่ในเพลงก็นี่แหละทั้งร้องเพลงด้วยแล้วก็ทำฟาร์มที่บ้านนะใช่ค่ะร้องเพราะเลยรอพวกเราได้ยังไงเก่งมากครับนักร้องปริศนาหมายเลขหนึ่งเป็นนักร้องเสียงขอบคุณมากครับนักร้องปริศนาหมายเลข4ผมขอฟังเสียงคุณพี่หนึ่งครับถึงจะไม่ร้องเพลงกับพี่ก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้เรื่องนี้ฝังในใจไว้ก็พอเขาจะหลอกเราแล้วอะเราหลอกตัวเองด้วยนะเพียนครับความสัมพันธ์ในการร้องเพลงเขาไม่ได้ไปด้วยกันเลยครับนักร้องเบอร์สี่นี่บอกตรงๆครับเพียนสรุปว่าน่าจะเพียนอยากเดินเต้นจะหออยากเดินเต้นจะหออยากมีคนจับจองสวัสดีครับชื่อเจนะครับธนิศักดิ์ธนพรพงศ์ศิลป์ครับก็อายุ26ปีครับครับเป็นเจ้าของห้างบิ๊กซงครับบิ๊กซงบิ๊กซงครับบิ๊กซงอยู่สมุทรสาครครับสมุทรสาครมีกี่สาขามี4สาขามี4สาขาปิดไปกี่สาขาปิดไม่ปิดไม่ปิดนี่อ๋อทำเองทุกอย่างจริงๆใช่ไหมครับใช่ครับเปิดมากี่ปีแล้วเนี่ยบิ๊กซงนี่เปิดประมาณ20กว่าปีแล้วครับ20กว่าปีลูกคุณพ่อใช่ครับใช่แล้วไม่คิดจะไปร้องเพลงเหรอไอ้พวกนี้บอกว่าเออถ้าเป็นลูกคนมีตังค์อ่ะเขาต้องส่งไปเรียนที่ร้องเพลงดีๆคุณเคยได้ไปเรียนไหมไม่ครับไม่เคยไม่เคยครับแต่ว่าชอบเป็นเจ้าของกิจการนะครับก็ใครผ่านไปก็ไปซื้อของกันได้นักร้องปริศนาหมายเลข4เป็นนักร้องเสียงเทียนขอบคุณครับขอบคุณครับคุณป๊อปอายและคุณเจก็ถูกซุปตาเทต้องเดินเซกลับบ้านในรอบนี้ช่วงหน้ามาทายกันต่อว่าวง ETC จะฟีเจอริ่งกับหมายเลขใดเหลือ3คนสุดท้ายแล้วครับตอนนี้หมายเลข3หมายเลข5และหมายเลข6นะครับต่อไปจะต้องเลือกเลยว่าอยากฟีเจอริ่งกับใครก่อนเลือกผมจะให้เขาเต้นให้ดูก่อนอยากเห็นใครเต้นก่อนและอยากให้เขาเต้นจังหวะไหนครับลองหมายเลข5ก่อนแล้วกันครับหมายเลข5ก่อนเลยครับเอาจังหวะแบบไหนให้หมายเลข5ครับขอจัดฟังกี้มาหน่อยครับโอ้โหคาวบอยต้องเต้นฟังกี้นักร้องปริศนาหมายเลข5จังหวะมาโยโยลงจังหวะเนาะตอนช่วงประมาณสัก15วิแรกอะเต้นเนี่ยยังจับจังหวะของตัวเองไม่ได้แต่พอมาหาคุณอะค่ะนะหนูประคองจังหวะให้เขาเองใช้มือประคองจังหวะให้เขาต้องปรบมือให้หอมเลยหอมเก่งมากเพราะฉะนั้นมีสิทธิ์เพี้ยนได้ค่ะน่าจะเพี้ยนครับลักษณะท่าทางของเขาเมื่อกี้เนี่ยบ่งบอกให้เห็นว่าเขามีเสียงที่ค่อนข้างแข็งแรงครับพอลักษณะการเต้นดังนั้นเนี่ยองวิเคราะห์ตามภาพที่เห็นเลยค่ะเห็นว่าก็ต้องเพราะแหละฮะเพราะแข็งเพราะแข็งแรงเขาแข็งแรงเออตามความรู้สึกของไงเขาบอกว่าเพราะก็เพราะครับอีทีซีครับหมายเลขห้าไม่ได้เข้าจังหวะเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าอคติจังเลยอะค่ะคนที่เต้นจังหวะฟังกี้ครับมันจะต้องมองเห็นจังหวะจากท่าเต้นได้เลยเพราะดนตรีมันจะมีกระชึกกระชักเราก็เลยคิดว่าเขาเต้นเหมือนไม่ค่อยเข้ากับเม็ดดนตรีครับครับมีสิทธิ์เพี้ยนเพี้ยนคิดว่าน่าจะเพี้ยนนะครับหมายเลขอะไรต่อดี
ุภาพสตรีหมายเลข3ครับหมายเลข3ให้เต้นจังหวะอะไรดีครับดูจากชุดสง่างามแบบนี้ดูจากชุดที่สวยสง่าแบบนี้ครับขอดูท่าเต้นแบบ3ช่าหน่อยครับโอ้โหนักร้องปริศนาหมายเลข3จังหวะมาแหมพี่เล็กสบายตัวเลยนะว่าไปว่าไปเปียครับดูจังหวะน้องเข้าแล้วนะครับน้องเป็นคนที่เข้าได้ทุกจังหวะนะฮะแต่รู้สึกว่าน้องเขาจะถนัดแบบเหมือนจังหวะพายเรือครับแต่ช่วงอย่างเดียวเลยนะฮะดูแล้วน้องเขาร้องได้ดีแน่ๆครับเขารู้จังหวะครับผมเพราะครับผมเมื่อกี้ที่ดูเหมือนจะมีอาการสั่นสั่นดิฮะสั่นยังไงแล้วตอนเขาโยกมันสั่นหมายถึงเวลาเต้นแล้วเหนื่อยหายใจมันเสียงสั่นไงคนที่เป็นนักร้องก็ต้องแข็งแรงในการหายใจนิดนึงอย่างเงี้ยอาจจะเพี้ยนครับดูจากการเต้นเมื่อกี้น้องเขารั่วใช้ได้เลยนะครับถ้าดูเขาเต้นตรงจังหวะอย่างเมื่อกี้เสียผมว่าเพราะครับเดี๋ยวไปเฮ้ยเหลือตัวสุดท้ายครับอย่าเรียกว่าตัวครับเทียบว่าคนดีกว่าขอโทษพี่ขอโทษดูบุคลิกเราแล้วเนี่ยกลางเวทีครับหมายเลข6ครับจังหวะอะไรดีครับจัด EDM ให้พี่ EDM โอ้โหลองดูครับนักร้องปริศนาหมายเลข6จังหวะมาเราถามเขาว่าเขาเต้นตรงจังหวะนะแล้วก็พอเปลี่ยนบีทดนตรีอ่ะเขาก็เปลี่ยนท่าเต้นให้มันเข้าคิดว่าเป็นนักร้องเสียงเพราะค่ะเห็นด้วยครับเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะเพราะมากด้วยแล้วก็เป็นคนที่มีกรูฟในตัวเองถ้าเทียบเลยศิลปินที่อ๋องบอกแต่ต้นเลยบรูโนมาร์สอย่างเงี้ยเขาก็จะมีการโยกที่แบบหรือออกป่ะเราจะนึกภาพเวลาเขาถือไมค์แล้วแบบร้องแบบกรูฟกรูฟแบบเนี้ยออกเลยอ่องว่าบ๊อบมาเล่ป่ะอ่ะเพราะครับ คิดว่าเพราะครับอีดีซีครับจริงๆก็คิดเหมือนกันนะว่าพอเวลาเขาเริ่มโยกมันมีความแบบเฮ้ยเฮ้ยมีกรูฟอยู่ในตัวซับเชกิด้าว่ะถึงแม้ว่า อาจจะขี้อายนิดนึงแค่นั้นเองเสียงน่าจะเพราะครับเพราะครับตอนนี้ต้องเลือกคู่ฟีเจอริ่งนะครับตัดสินใจให้ดีอยากจะร้องเพลงฟีเจอริ่งกับหมายเลขได้เลือกมาหนึ่งหมายเลขเพื่อฟีเจอริ่งนะครับวง EGC 3เลือกมาฟีเจอริ่งให้ภารกิจสำเร็จนะครับ3ฟีดกับใครดีครับ6ครับหมายเลข6ครับนักร้องปริศนาหมายเลข3ผมขอฟังเสียงคุณทนได้เท่าที่ทนเพราะหนูเป็นคนไม่ใช่หินหวานน่าสวยหวานมีสีเหมือนกันนะเดี๋ยวหวานได้อยู่โอ้มาเป็นหลูปี้เฉยเพาะว่ะดูสายตาดิดูแล้วน้องเขาร้องได้ดีแน่ๆครับเขารู้จังหวะครับผมเพราะครับผมเมื่อกี้ที่ดูเหมือนจะมีอาการสั่นหมายถึงเวลาเต้นแล้วเหนื่อยหายใจมันเสียงสั่นไงคนที่เป็นนักร้องก็ต้องแข็งแรงในการหายใจนิดนึงอะไรเงี้ยเพี้ยนครับก็ดูเขาเต้นตรงจังหวะอย่างเมื่อกี้ผมว่าเพราะครับเจอครับมินจะเป็นใครมาจากไหนโอเสียง
ค่ะสวัสดีค่ะชื่อมิ้นอังสนาจันบุญทวีนะคะอายุ22ปีค่ะปัจจุบันนะคะเป็นพนักงานบริษัทค่ะแล้วก็เป็นพริตตี้นางแบบอิสระด้วยค่ะเป็นนางแบบเป็นพริตตี้เฮ้ยอันนี้สวยอันนี้สวยดูดีเริ่มเซ็กซี่เริ่มเซ็กซี่งานพวกงานรถเออนี่ขังไว้เอาขังไว้ขังไว้ก่อนขังลูกนี้ไว้ขอจำสักหนึ่งโอเคก็ติดตามผลงานแบบนะครับนักร้องปริศนาหมายเลข3เป็นนักร้องเสียงเพี้ยนขอบคุณมากครับนักร้องปริศนาหมายเลข5ผมขอฟังเสียงคุณปากบอกไม่เป็นอะไรแต่ในใจไปไม่เป็นเลยยังจับจังหวะของตัวเองไม่ได้มีสิทธิ์เพี้ยนได้ค่ะลองวิเคราะห์ตามภาพที่เห็นเลยค่ะเห็นว่าก็ต้องเพราะแหละคนที่เต้นจังหวะฟังกี้ครับมันจะต้องมองเห็นจังหวะจากท่าเต้นได้เลยเขาเต้นเหมือนไม่ค่อยเข้ากับเม็ดดนตรีครับมีสิทธิ์เพี้ยนก่อนในได้ไหมด้วยคำมาคิดก่อนในได้ไหมด้วยคำมาคิดถึงอยากฟังอีกสักครั้งหนึ่งให้ใจได้อุ่นใจอยู่ห่างกันนานนี้คิดถึงกันบ้างไหมกอดบ่อยๆได้ไหมถ้าใจเธอเหงาเหมือนกันสวัสดีครับชื่อนายนักรบประพายนครับอายุ23ปีครับปัจจุบันประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวครับเปิดเป็นฟาร์มครับแต่ไม่ใช่ฟาร์มม้านะครับฟาร์มวัวนมครับฟาร์มวัวนมใช่ครับฟาร์มวัวนมครับเป็นโคบานไม่ใช่คาร์บอยเปิดอยู่ที่จังหวัดสระบุรีครับอันนี้เลี้ยงด้วยรีดนมด้วยไหมฮะใช่ครับทำเป็นอย่างนี้รีดนมอ่ะรีดนมถ้าเดี๋ยวลองดูดิถ้าเวลารีดนมโอ้โหมันเร็วเว้ยเพียงเพียงเลยท่ายังไงปกติมันใช้เครื่องครับไฮเทคแล้วต้องครั้งแรกก่อนมันต้องมือก่อนมือครั้งสุดท้ายเลยครับมือครั้งสุดท้ายเก็บรายละเอียดเก็บรายละเอียดด้วยมือเก็บรายละเอียดมันต้องเป็นท่าอย่างนี้จริงปริ้นนมนี่คือเป็นกิจการของที่บ้านแล้วเราสานต่อใช่ไหมครับใช่ครับแล้วเราเป็นนายแบบเป็นนักแสดงอะไรด้วยเปล่าก็รับถ่ายแบบแล้วก็เป็นนักแสดงด้วยครับเป็นแสดงด้วยแล้วก็เป็นนายแบบด้วยแต่ร้องเพลงไม่ถนัดเนาะอย่าถนัดเลย ไม่ใช่ทางของเราอ่ะนักร้องปริศนาหมายเลข5เป็นนักร้องเสียงเพี้ยนเรื่องแล้วนะครับหมายเลข6ครับมั่นใจแล้วใช่ไหมครับพี่หนึ่งที่เลือกหมายเลข6ทำหน้าพี่มั่นใจหน่อยสิถอดแว่นแล้วก็ดูเยิ้มๆเหมือนกันนะดูหน้าไม่ค่อยไว้ใจเลยครับเปลี่ยนเวอร์ชันเป็นเลเก้ได้ไหมครับขอให้สำเร็จนะครับเพลงที่ใช้เฉลยคือเพลงอะไรครับพี่หนึ่งใครเจ็บกว่าครับใครเจ็บกว่าเอาให้ดีครับปรบมือได้ไหนกับนักร้องปริศนาหมายเลข6และพี่หนึ่ง ETC คนที่รอคอยมาตั้งแต่ต้นมีคนตั้งมากมายที่ถ้าใครต้องเลิกราจบกันไปทั้งที่ใจยังรักกันคำว่าลาที่ให้เธอก็เป็นฉันที่พูดมันแต่ทำไมคิดถึงเธออย่างนี้ฉันไม่รู้ว่ายังรักเธออยู่ไหมรู้แค่ว่าใจไม่เคยจะลืมคนบอกลาเธอปวดใจแค่ไหนคนถูกทิ้งจะเสียใจกว่าใช่ไหมใครจะรู้คง
คำตอบเดียวที่เหลืออยู่คือคนที่รักคงอยู่ในใจเจ็บกว่าใครใครแค่นั้นลองเลยเฮ้ยสภาพมันไหววะ1 2ในวันนั้นที่มีเธอไม่อยากเจอแม้หน้ากันไม่อยากฟังแม้สักคำใดๆในวันนี้ไม่มีเธอมันสับสนเพราะหัวใจอยากสบตาเห็นหน้าเธอฉันไม่รู้ว่ายังรักเธออยู่ไหมรู้แค่ว่าใจไม่เคยจะลืมพอเปลี่ยนบีทดนตรีเขาก็เปลี่ยนท่าเต้นให้มันเข้าเป็นนักร้องเสียงเพราะค่ะเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะเผลอเพราะมากด้วยแล้วก็เป็นคนที่มีกรูฟในตัวเองพอเวลาเขาเริ่มโยกมันมีความแบบเฮ้ยเฮ้ยมีกรูฟอยู่ในตัวอาจจะขี้อายนิดนึงแค่นั้นเองเสียงน่าจะเพราะครับรู้ตัวใจไม่เคยจะลืมคนบอกรักจะเปิดใจแค่ไหนคนบอกรักจะเปิดใจกว่าใช่ไหมเคยจะรู้คงมีเพียงคำตอบเดียวที่เหลืออยู่คือคนที่รักยังอยู่ในใจจะกว่าใครใครแค่นั้นจะเจ็บไปเกิดที่เธอและฉันว่าเพราะเวลาไม่รู้กันคนมองรักเธอตัวใจแค่ไหนคนทุกข์ถึงจะเสียใจกว่าใช่ไหมเคยจะรู้คนที่รักยังอยู่ในใจเก็บกว่าใครใครเจ็บและช้ำที่สุดที่ใครกดในใจยังรักเพียว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 โอ้โหทุกคนมาร่วมแสดงความยินดีด้วยนะครับกับโชคนะฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับแม่คุณนะครับสามารถลบคำสบประมาทได้แสดงว่าที่เราแก้เกมช่วงครึ่งหลังเนี่ยคิดถูกต้องแล้วครับถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วอย่าไปเชื่อความคิดตัวเองแทงสวนเข้าไว้แทงสวนเข้าไว้คุณเป็นใครมาจากไหนคุณโชคแนะนำตัวเลยครับเชิญครับสวัสดีครับผมโชคชุ่มคนสินชื่นนะครับผมอยู่จังหวัดนครราชสีมาครับผมอายุ19ปีครับเป็นนักร้องครับนักร้องรถแห่ไทยรถแห่ครับนักร้องรถแห่เหรอลูกใช่ครับผมมันคือยังไงสมมติว่าเอารถใส่ไปแล้วปกติเขาจะใส่เทปเปิดแต่ลำโพงแต่คุณร้องอยู่บนนั้นเลยก็มีเครื่องดนตรีแล้วก็มีตู้ลำโพงเป็นรถที่เคลื่อนที่ได้ครับผมยกขึ้น10ล้ออย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ครับแล้วหนูมีวงของหนูเองไหมมีครับผมชื่อวงอะไรนะวงบุษบาครับวงบุษบาครับคุณคิดจะมีแบบว่าอัลบั้มเป็นของตัวเองไหมก็มีคิดอยู่ครับแต่ว่ายังไม่ได้ทำอยากให้วง ETC ทำให้ไหมถามเขาด้วยถ้ามีโอกาสก็อยากมีโอกาสก็อยากหรือจะให้จะไปอยู่กับเอ๊ะจิรากรไหมเอ๊ะจิรากรเดี๋ยวตัวเองยังเอาไม่รอดหรอพี่ตอนนี้วันนี้เก่งมากครับภารกิจถือว่าสำเร็จขอบคุณวง EDC ทั้งวงเลยนะครับขอบคุณน้องโชว์ด้วยครับ
นักสืบทั้ง5ท่านครับและคนดูในสตูดิโอและทางบ้านด้วยครับครับผมหมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับในวันพุธหน้า20:05 PMเป็นต้นไปเพราะนี่คือ I Can See Your Voice Thailand นักร้องซ่อนแอสวัสดีครับคนบอกรักจะปวดใจแค่ไหนคนถูกทิ้งจะเสียใจใช่ไหมใครจะรู้คงมีเพียงคำตอบเดียวที่เหลืออยู่คือคนที่รักคงอยู่ในใจจะกว่าใครใครแค่ต้อนรับศิลปินหนุ่มเซอร์สุดเท่เป้อารักที่ยังเป็นแบบนี้ก็คงต้องตกนรกทุกคนจะไม่ต้องเข้าระวังว่าเพราะคนที่เธอรักที่ยังมุสาวาทาวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ I Can See Your Voice Thailand นะครับดูยังไงว่าใครน่าจะเสียงเพราะน่าจะเสียงเพี้ยนครับผมมีประสบการณ์เรื่องเพี้ยนมานานมากเลยครับผมจำได้ว่าเราเคยคุยไลน์กันเมื่อตอนที่รายการนี้เพิ่งเริ่มแรกๆอะไรเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วมารายการผมนี่ I Can See Your Voice คุณตอบผมว่ารอเพลงกูดังก่อน ตอนนี้ผ่านมา2ปีก็เหมือนเดิมพี่เป้คะโดนเทมันทำให้ใจพังแต่พี่เป้น่ารักจังมันทำให้ใจหนูเซนะคะโดนเซทำให้ใจโดนเทมันโดนเทคือเสียงได้แต่ความจำไม่ได้แล้ว I can see your voice